สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องการ Emulate in Thai ครับ EP นี้จะพาเพื่อนๆมายิงทดสอบ Grok 41 Gen 4นะฮะ Grok 41 Gen 4ตัวนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราลองยิงทดสอบดูนะฮะว่าฟิลจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะยิงโหมด Slow Fire ก่อนนะครับ5นัดแล้วก็ยิง Drill อีก5นัดนะครับกระสุนที่ใช้ทดสอบก็จะเป็นกระสุน Thai Arm นะครับ230เกรนนะครับเพื่อนๆโอเคเราไปยิงทดสอบกันนะฮะเดี๋ยวผมติดเป้าก่อนโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมายิงทดสอบ Glock 41 Gen 4กันนะฮะยิงด้วยกระสุน230เกรนนะฮะของ Thai Arm นะครับยิง Slow Fire ก่อนนะครับ5นัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองยิงดิวดู5นัดนะครับ Glock 41มาพร้อมครับหูตาครับโอเคระยะประมาณ7หลานะครับพร้อมโหลดแอนด์เมคเรดี้ครับเรดี้อัพครับอินสโลว์ไฟก่อนนะครับโอเค if you finish unload show clear ครับหมดเรียบร้อยครับปุ่มอยู่ประมาณโอ้คนยิงไม่ดีรอบนี้มีแตกกลุ่มออกมา2นัด1 2 3 4 5โอเคก็คนยิงยังไม่ฟื้นโอเคเดี๋ยวเราลองยิงดริลดูนะครับ5นัดนะครับกล็อก41เพื่อนมาดริล5นัดนะครับพร้อมโหลดแอนด์เมคเรดี้ครับชัตเตอร์ are you ready stand by up โอเคมีสับไม่แตกไปนัดหนึ่งนะครับผมแหลกออกมาไม่รู้ไปไหนละไม่เป็นไรเดี๋ยวลองอีกชุดหนึ่งนะครับ4นัดนัดสุดท้ายก็ตกไกลเดี๋ยวโหลดใหม่5นัดโอเคชุด2ชุด2ขอแก้ตัวก่อนมีกระตุกไกลไปนัดนึงโอเคพร้อมครับชุดโหลด and make readyReady up. Okay. If you finish unload, show clear. Hammer down, holster. เรียบร้อยดีเพื่อนๆนะครับสำหรับ Glock 41พอดีปืนมันใหม่ด้วยแหละไกด์หลอดมันเลยแข็งๆหน่อยนะครับแล้วก็เรายังไม่ได้รันอินเลยนะฮะสำหรับกระบอกนี้นะฮะโอเคนะครับ Glock 41นะครับก็ไม่หลุดเองเพื่อนอยู่ประมาณนี้นะครับมีแตกกลุ่มมา2นัดนะครับผมเดินไกลไม่ดีเองนะครับที่เหลือก็โอเคเลยนะครับมาก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะฮะสำหรับ FC Glock นะฮะก็เพื่อนๆท่านใดที่จะเอามาลงทำการแข่งขันนะครับ IDPA นะครับก็สามารถนำมาลงแข่งขันได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะฮะสำหรับ FC ชาว Glock นะฮะก็สู้ๆฮะต้องไปเจอกับอะไรนะ1911 2011เยอะเลยเพื่อนปืนแบบไกลเทพๆนะครับก็วันก่อนผมเอา41ไปทำการแข่งขันที่สนาม Tiger Tag นะฮะก็ตั้งใจไว้ว่าตอนแรกว่าจะยิงแค่250วินะครับแต่เวลาหลุดไปแบบ อยู่ประมาณ309วินะเพื่อนพังวินาศสันตโลเลยนะครับก็สนุกดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะได้ฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วก็ได้มีทักษะในการใช้อาวุธที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็รวดเร็วแม่นยำขึ้นนะครับโอเคอีพีนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณสนามยิงปืนตำรวจบชส.ด้วยฮะสำหรับ
เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำขอบคุณครับ